สวัสดีครับผมโอเวอเรเตอร์กอจินะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆหลักการทำงานและหน้าตาการใช้งานของตัวเซนทริฟูกัลปั๊มกันนะครับเราไปกันเลย Let's go และนี่ก็จะเป็นส่วนประกอบต่างๆของเซนทริฟูกัลปั๊มนะครับส่วนประกอบหลักก็จะมีตัวเอ็มเพลเลอร์นะครับจะเป็นตัวใบพัดด้านในของตัวเซนทริฟูกัลปั๊มนะครับแล้วก็จะมีตัวปั๊มเคสซิ่งนะครับจะเป็นตัวรองรับของเหลวที่ออกมาจากตัวอิมเพลเลอร์นะครับและออกไปสู่ขาออกนะครับแล้วก็จะมีตัวชาร์ปซิลนะครับก็จะเป็นตัวกันแม่ของไหลรั่วไปด้านนอกนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นแบริ่งนะครับหรือว่าตลับลูกสูบนะครับและตัวสุดท้ายจะเป็นตัวชาร์ปนะครับจะเป็นเพลานะครับถัดมานะครับถัดมาจะเป็นหลักการทำงานของเซนทริฟูกัลปั๊มนะครับเรื่องของไหลนะครับไหลเข้าไปยังจุดศูนย์กลางของตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มนะครับจะใช้หลักกลศาสตร์นะครับเรื่องของเหลวนะครับถูกหมุนให้เกิดแรงหนุนกลางนะครับความดันของเหลวนะครับจะมีค่ามากขึ้นนะครับทำให้ของเหลวนะครับกระจายตัวไปด้านข้างครับและเมื่ออยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของใบพัดมากขึ้นนะครับของเหลวก็จะไหลไปยังท่อด้านขาออกครับต่อมาจะเป็นหน้าตาการทำงานของเซนทริฟูกัลปั๊มนะครับก็ของเหลวนะครับจะไหลเข้าไปในจุดศูนย์กลางของตัวเซนทริฟูกัลปั๊มนะครับแล้วก็จะถูกแรงเบี่ยงศูนย์กลางทำให้ไหลออกไปสู่ขาออกครับวันนี้ผมก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับเซนทริฟูกัลปั๊มไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ